ัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสนะครับรายการที่มากไปด้วยนานาสาระเรื่องของสุขภาพรักและสุขภาพเซ็กส์นั่นน่ะสิค่ะเรื่องสุขภาพกำลังเป็นเรื่องที่รับความสนใจอย่างมากนะคะแม้กระทั่งสุขภาพความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กระแสเรื่องสมุนไพรไทยนะคะเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางกันด้วยใช่แล้วครับงามและสวยด้วยสมุนไพรไทยนะฮะสมุนไพรไทยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความงามความสวยนี่เห็นตอนนี้จะไม่ฮิตเกินไปกว่ากล่าวเครือกล่าวเครือเลยคุณหมอนะฮะสาวติดหูสาวอกอะไรนะจอแบน อกไข่ดาวนี่ต้องตาลุกวาว เพราะว่าอยากสวยอยากอึ๋มเหมือนเนี่ยเหมือนน้องเอิร์กพรมพรเนี่ยนะฮะที่ใจคู่ขาคุณหางที่มาให้สัมภาษณ์เราเมื่อ2 3สัปดาห์ก่อนนี่เองนะครับนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เรามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะทำงานวิจัยศึกษาเรื่องนี้มาอย่างจริงจังแล้วรู้จักกล่าวเครือเป็นอย่างดีด้วยเขามีนิคเนมว่ามิสเตอร์กล่าวเครือจะเป็นใครเดี๋ยวมาพบกันในช่วงมุมมองแห่งรักนะครับตอนนี้พักสักครู่สนับสนุนโดยPBAir สายการบินแสนสบายมาเยี่ยมเมืองฮอยอันครับมาในบริเวณที่มีการค้าขายระหว่างญี่ปุ่นกับคนเวียดนามอันนี้เป็นเรือค้างญี่ปุ่นครับนั่นเรือพวกจามซึ่งเป็นคนถิ่นเก่าของคนเมืองแถวๆนี้ก็นึกถึงเรื่องการค้าการค้านี่ไม่มีพรมแดนนะครับมีสิ่งอย่างหนึ่งครับว่าไม่มีพรมแดนเหมือนกันความรักนะครับโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับการเดินทางต่างๆไปไหนมาไหนสะดวกการที่เราจะเกิดความรักในคนซึ่งต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากและหลายต่อหลายครั้งเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาถ้าเกิดการปรับความเข้าใจต่างๆไม่ได้ดีเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องฝ่าครับฝ่าแดนของการนับถือศาสนาวัฒนธรรมอะไรต่างๆไปขอให้ใช้ครับความซื่อสัตย์กตัญญูนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อครับเพราะฉะนั้นรักอาจจะเกิดขึ้นในศาสนาใดก็ได้ชาติใดก็ได้ถ้าเราเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนับถือซึ่งกันและกันและให้อภัยในความผิดพลาดกันแล้วรักนั้นก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบและก็มีความสุขครับกลับสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้มุมมองแห่งรักเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จกับการนำเอาสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะครับมาสร้างเสริมเติมรักให้กับสุขภาพชีวิตคู่ของคุณนะฮะสมุนไพรไทยนี้ใช่เหมือนแก้วไหมครับคุณหมอไม่ใช่นะไม่ใช่แน่ๆเลยค่ะเป็นสมุนไพรที่เราเรียกกันว่ากวาวเครือฟังชื่อนี้แล้วน่าสนใจใช่ไหมครับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกวาวเครือเลยนะครับท่านดร.วิชัยเชิดชีวศาสตร์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะกวาวเครือเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะก็จะมีสรรพคุณในด้านของการคล้ายๆกับโดบหรืออะไรประมาณนั้นเด็กๆเคยได้ยินนะฮะผู้ใหญ่ก็พูดกันก็เพิ่งจะมาเห็นกวาวเครือมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสริมความงามให้กับผู้หญิงก็เมื่อเร็วๆนี้เองทราบมาว่าอาจารย์วิชัยสนใจกวาวเครือนี่มานานแล้วนะครับอะไรเป็นแรงดลใจให้อาจารย์สนใจเรื่องกวาวเครือครับคือจุดเด่นกวาวเครือก็คือสรรพคุณโบราณนะฮะที่บอกว่าเป็นยายุวัฒนะก็คือทำให้อายุยืนอย่างแรกเลยเขาไม่ได้เน้นเรื่องอึมเรื่องอะไรไม่ใช่ตอนนั้นผมเองผมไม่สนใจผมจะว่าเอ๊ะทำไมอายุยืนนะครับคราวนี้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็อยากพิสูจน์ว่าไอ้การที่ทำให้อายุยืนเนี่ยทำได้อย่างไรหรือไม่นะครับเราก็เลยมาทดสอบตั้งแต่เซลล์ทดสอบสัตว์ทดลองนะครับกระทั่งมาถึงในคนเนี่ยเราก็พบว่าเป็นจริงฮะแล้วกลไกอธิบายได้ด้วยครับสำหรับกวาวเครือขาวจุดโฟกัสของเราในวันนี้ที่ผมเห็นมายังไงคะอาจารย์เพราะตอนแรกอาจารย์ก็บอกเป็นอายุวัฒนะอายุวัฒนะไปยังไงความอึมเนี่ยมันยังไงครับอาจารย์คือตอนที่เราเผยแพร่งานวิจัยครั้งแรกนะครับปรากฏว่าเราก็พูดถึงสรรพคุณหลายอย่างนะที่เราพบเนี่ยแล้วก็มีประเด็นนึงก็คือว่าถ้ากินนะฮะขนาดที่พอสมควรเนี่ยมันสามารถทำให้หน้าอกขยายได้พอมีประโยคนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสื่อจะสนใจแค่ตรงนี้สื่อไม่สนใจเลยครับจริงนะจริงครับจริงครับขอให้บอกมาเถอะตรงนี้เราโฟกัสเลยค่ะนั่นเป็นผลวิจัยอย่างแท้จริงถ้ากินไปในขนาดนึงจะทำให้หน้าอกของสตรีขยายได้เน้นที่สตรีใช่ไหมครับเพราะอะไรครับมีอะไรต่างกันระหว่างชายและหญิงคือเนื้อเยื่อของผู้ชายนะฮะอย่างผู้ชายที่แปลงเพศเนี่ยเขาพยายามใช้
แต่มันจะขึ้นน้อยมากเพราะว่าโครงสร้างไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างต่อมน้ำก็จะมีน้อยมากครับครับเพราะฉะนั้นของผู้หญิงนี่คือตอนแรกที่อาจารย์ทดลองคือเป็นการรับประทานใช่ไหมคะแล้วฤทธิ์มันจะออกยังไงคะถ้าสำหรับผู้หญิงเนี่ยค่ะเวลาขึ้นมาได้เวลาการกินเนี่ยมันจะไปทั่วตัวใช่ไหมใช่เรารู้เลยว่ามันออกฤทธิ์ที่ไหนบ้างอย่างเช่นตั้งแต่เส้นผมเนี่ยเส้นผมจะดกดำเป็นมันนะแล้วไม่ร่วงผมไม่แตกปลายคนแตกปลายนี่หายเลยนะนะก้าวเครือเนี่ยนะฮะครับโอ้โหคือมันจะมีการทำให้ต่อมไขมันตรงผิวหนังเนี่ยรวมทั้งที่ศีรษะเนี่ยมันมีการขับน้ำมันมาเยอะขึ้นไงฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ร่วงแข็งแรงนะครับนะแล้วผิวเวลาใช้แล้วเนี่ยเวลาผิวนะฮะกลางคืนถ้าต้องแสงไฟเนี่ยจะมันวาวสวยสวยแบบเนียนสวยมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็รอยย่นต่างๆนี่มันก็เริ่มจางหายไปนะครับรวมทั้งไอ้พวกแผลเป็นพวกนี้ด้วยนะฮะอย่างไอ้ท้องลายพวกนี้ก็จางนะครับคราวนี้ที่นั่นคือหน้าอกไงมันขึ้นมานะครับเราก็ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเราพบว่ากลไกที่ทำให้หน้าอกขึ้นเนี่ยอันแรกก็คือมีการอุ้มน้ำได้มากขึ้นนะครับคือผลไข้ฮอร์โมนเพศหญิงก็อุ้มน้ำนะอันนี้จะเร็วมากเลยนะครับปึ๊บขึ้นมานะครับอันต่อมาก็คือมีไขมันสะสมมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการทดลองของเราร่วมกับคณะแพทย์ที่เกาหลีเนี่ยเราจะดูโครงสร้างข้างในนะครับไขมันมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมากขึ้นปุ๊บความยืดหยุ่นมันก็มากนะครับแล้วผิวหนังเนี่ยพอมีแรงตึงผิวสูงมันก็ดึงบริเวณที่คล้อยมันก็ดึงตึงขึ้นมาได้ครับพูดถึงขนาดที่ทำให้หมายถึงว่าที่เกาเครือไปอย่างที่อาจารย์ว่าอุ้มน้ำด้วยกระชับด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะความที่จะเพิ่มขึ้นเช่นสมมติคัพ A มันจะไปได้ถึงคัพไหนคะ พูดแบบผู้หญิงมันจะไปถึง C ถึง D หรือมันจะไปถึงขนาดไหนคือตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่ามันน่าจะไปทุกคนนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มซึ่งกำมะพันธุ์ของเขาเนี่ยหน้าอกไม่มีนะครับจะโดยการกินการทาก็ตามไม่ขึ้นเลยนะนี่กลุ่มที่หนึ่งนะครับเราพบว่าคนที่มีโครงสร้างเดิมเยอะเนี่ยนะฮะอาจจะมีบุตรแล้วก็แฟบไปนะครับนะฮะหรือเคยมีแล้วแฟบไปเนี่ย คนที่มีโครงสร้างเดิมเยอะเนี่ยจะขึ้นมาเร็วมากนะครับนะแล้วข้อมูลที่เราเก็บได้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน3นิ้วครับประมาณโอ้3นิ้วนี่ก็เยอะนะ3นิ้วนี่ก็เยอะนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีคือสภาพของเขาเนี่ยจะสมดุลไงมันจะไม่แบบออกมาเริ่มเกินเหตุนะครับจะดูสมน้ำสมเนื้อแต่นี้ขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญด้วยนะครับท่านสุภาพสตรีถ้าทำบุญเก่ามาน้อยก็อย่าไปคาดหวังเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีหรือเปล่าคะของสมุนไพรคืออย่างที่อาจารย์ว่าหมายความว่ามันไม่ใช่กินแล้วมันขนาดมันเกินไปกว่าที่เราต้องการคือตรงนี้มันก็เนาะน่าคือสำหรับบางคนเดี๋ยวใช้ไปกลายเป็นว่าต้องมาแก้ที่หลังผมว่าน่าสนใจคือมันเป็นการสมดุลของแรงตึงผิวที่แบบทางฟิสิกส์นะครับคือจุดหนึ่งมันสมดุลปุ๊บมันจะไม่ไปเกินนั้นก็คือมันเป๊ะพอดีของมันแล้วก็อยู่เลยครับธรรมชาติเขาดูแลตัวเองนี่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงจากการรับประทานกวาวเครือแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทไทยชั้นนำแห่งหนึ่งผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กวาวเครือแต่นี่ใช้ทากับกินต่างกันยังไงอาจารย์คือจริงการกินเนี่ยมันจะไปทั่วตัวแล้วมีผลทั่วตัวเลยนะครับทีนี้ถ้าอยากให้หน้าอกขึ้นเนี่ยมันต้องกินเยอะพอกินเยอะปุ๊บเนี่ยผู้หญิงซึ่งมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยฮะเมื่อลูกจะสมบูรณ์ขึ้นพอสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยการมีประจำเดือนมันจะเยอะแล้วก็นานนะซึ่งเราถือว่าไม่ค่อยดีนะเพราะเราแนะนำว่าการกินควรจะเป็นสตรีไวทองแล้วกินสักวันละประมาณ100มิลลิกรัมนะฮะซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าสตรีไวสาวนะครับเราแนะนำไม่ใช้ภายนอกก็คือเป็นเครื่องสำอางภายนอกใช้ทาเพราะตรงการใช้เฉพาะที่เนี่ยมีการคำนวณว่าต่อให้ใช้มากนะฮะวันนึงที่ใช้เนี่ยยังไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อวันเทียบกับการกินเลยซึ่งมันดีครับไอ้กินนี่มันเข้มข้นใช้ทาในทาเยอะยังไงก็ไม่ถึง100มิลลิกรัมแล้วการทาเอฟเฟคจะเหมือนกับการกินไหมครับหมอเฉพาะที่เหมือนกันเลยคือสามารถทำให้ขึ้นมาได้แล้วก็ค่อนข้างเร็วครับนี่วิธีทาจะเหมือนกับการรับประทานไหมคะเช่นวันหนึ่งกี่ครั้งหรือว่าต้องทาทั้งวันหรือมันต้องทำไงคะโดยทั่วไปก็คือเราประเมินนะฮะว่าควรใช้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ใช้หลักคำนวณคร่าวๆนะครับประมาณ4กรัมต่อวันมันก็แบ่งครึ่งซะเช้าเย็นก็คร่าวๆคือข้างละกรัมฮะเช้าฝั่งซ้ายกรัมฝั่งขวากรัมเย็นก็ซ้ายกรัมขวากรัมเงี้ยประมาณ4กรัมแล้วเวลาทานี่มันต้องมีเทคนิคในการเหมือนอย่างพวกที่เขาตบนมมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับหมอโดยสิ่งที่เราเข้าใจกลไกนะครับการนวดเบาๆนี่ก็เพียงพอแล้วนะครับคือไม่ต้องถึงขั้นตบรุนแรงนะครับคือนวดการนวดเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีและอีกอย่างนึงคือทำใหฮอร์โมนก็เรียกฮอร์โมนตัวหนึ่งโปรเลสเตอรอลมันหลังอันนี้ก็ช่วยทำให้ทรวงมันนั่นขึ้นด้วยทาแล้วหยุดถ้าหยุดทาใช่ไหมเนี่ยคนสนใจก็คือว่าพอหยุดปุ๊บนี่นะมันจะเหมือนกับ
คุณมีลูกโป่งคุณใส่น้ำใช่ไหมแล้วคุณเจาะให้น้ำออกนะอันนี้ไม่เหมือนกันก็คือว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโครงสร้างครั้งแรกเนี่ยน้ำเข้าไปจริงนะฮะแต่เมื่อมีไขมันสะสมปุ๊บเนี่ยการสลายตัวของไขมันเนี่ยจะเกิดช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายังกินอาหารที่มีไขมันสูงเช่นพวกนมนะนมที่แบบไม่พร่องมันเนยนะโฮลมิลค์โฮลมิลค์เนี่ยนะก็ช่วยตรงนั้นอยู่ได้นานครับสมมติว่าระหว่างตั้งครรภ์จริงๆแนะนำไหมคะถ้าสมมติจะใช้เราไม่แนะนำเพราะว่าระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงเขาจะเยอะอยู่แล้วนะครับมีการขยายพูดถึงเพราะฉะนั้นก็คือว่าเขายังทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ดีไปก่อนนะแต่พอเขาหมดภาระเลี้ยงดูบุตรแล้วเนี่ยนะครับรวมช่วงให้นมด้วยไหมคะช่วยนมก็ผมว่าเลี้ยงไปก่อนดีกว่าเลี้ยงไปก่อนดีกว่าจนเสร็จเรียบร้อยกระบวนการแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาเริ่มเขาเริ่มเห็นมีอาการท้องลายก็ใช้ตรงนั้นได้หรือว่าจะเอาตัวนี้กลับมาเข้าที่ก็ได้ครับนะคะแม่พูดคุยกับอาจารย์วิชัยแต่เวลานี้จำกัดเหลือเกินผมขอถามงี้แล้วกันอาจารย์วิชัยเท่าที่อาจารย์วิชัยเล่ามาเนี่ยอาจารย์เคยทดลองกาวเครือกับตัวเองไหมครับตัวขาวนี่เราลองกินดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะอาทิตย์นึงเราก็รู้สึกเอ๊ะมันอะไรมันหายไปนะ อะไรมันหายไปแต่มันก็ดีมันก็อย่างบางอย่างมันหายไปนะครับแต่พอความเคยได้นี่ตรงข้ามนะครับอย่างนั้นเลยนะอาจารย์นะอย่างกรุงเทพเนี่ยไม่เคยมีบ้านไหนเลี้ยงไก่นะทำไมฮะแต่ที่บ้านนอกไหมข้าวมืดไก่ขันเนี่ยแต่พอตอนมีมุกเงินตอนกินความเคยแดงเนี่ยไก่ที่บ้านก็ขันเนื้อเช้าเลยนะครับซึ่งอันนี้ชัดเจนมากกับไก่แดงนะครับจะรู้ว่าได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยนะตีสี่ตีห้าเนี่ยมาแน่นอนนะครับหรือถ้าได้ผลดีๆเนี่ยตีสามก็มาแล้วปลุกเลยนะอาจารย์เอกเอกเอกอาจารย์แล้วอย่างนี้มันเป็นของไทยเป็นภูมิปัญญาไทยแล้วคนไทยเป็นคนวิจัยอาจารย์วิชัยตอนนี้เป็นเจ้าเราเป็นเจ้าของหรือเปล่าคะสิทธิบัตรหรือเดี๋ยวญี่ปุ่นมันคือต้องเข้าใจว่าสิทธิบัตรเนี่ยใครที่คิดได้ก่อนก็มีสิทธิ์ไปจดก่อนนะครับอย่างกวาวเครือขาวเนี่ยจริงๆแล้วอังกฤษเข้ามาค้นคว้าในบ้านเราเขาจดไปแล้วสามสิทธิบัตรตอนนี้หมดอายุแล้วอังกฤษโอ้แสดงว่านานแล้วสิานานแล้วกี่ปีครับอาจารย์ประมาณ 6-70 ปีแล้วนะฮะร่วมเกือบ100ปีจบนะฮะกลุ่มที่2ก็คือเยอรมันเยอรมันก็มาจดไป2อันนะแล้วก็หมดอายุไปแล้วนะครับต่อมาก็เป็นกลุ่มญี่ปุ่นแล้วก็มีทางผมเนี่ยเข้ามาจดนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ไปแล้ว1นะแต่เขาจดอีกประมาณ10ก็คือเขาเห็นคุณค่าของกวาวเครือมากอันนี้ผมอยากชี้เลยว่าของที่มีคุณค่านี่นะ คุณต้องทำวิจัยแล้วคุณต้องจดสิทธิบัตรไม่งั้นเนี่ยคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาจะมาตรงนี้นะครับทางเมืองไทยเองเนี่ยผมก็เป็นคนที่จดด้วยนะครับคือเมืองไทยแล้วก็จดไป3รายการตั้งแต่ปี42กับ43ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จดเมืองนอกด้วยนะเรามีได้แล้วที่อเมริกานะฮะสิทธิบัตรเกี่ยวกับหน้าอกนี่นะมีอันเดียวในโลกตอนนี้คือของคนไทยนี่อ้าวเข้าใจคนไทยต้องยอดยอดนะฮะแล้วอย่างนี้จะดีกับประเทศไทยอย่างไรครับอาจารย์ผมว่าข้อดีก็คือว่าตอนนี้หาพยายามมองหานักธุรกิจซึ่งสนใจนะครับแล้วก็มีศักยภาพพอที่จะทำตลาดต่างประเทศได้ผมว่านี่ครับครับครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องสุขภาพทั้งหมดที่เราว่ากันช่วยนะคะกับสุขภาพในเรื่องของชีวิตครอบครัวอาจารย์คิดว่าไงคะว่าพอเรามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาจริงๆแล้วสำหรับครอบครัวชีวิตครอบครัวจะส่งผลดีอย่างไรบ้างผมมองย้อนกับความสำเร็จของยาตัวนั้นนะฮะยาที่ผู้ชายใช้เนี่ยเพราะว่าผู้ชายทั่วโลกเลยมีปัญหานะเขาก็ต้องพึ่งแล้วก็โอเคช่วงนึงดีนะแต่ผมกลับมองว่าในทางกลับกันบ้านเรามีของตัวนี้อยู่นะแล้วก็สามารถทำงานได้ใกล้เคียงเพียงแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะฮะถ้าถามว่าผู้ชายไทยเนี่ยมีความมั่นใจตรงนี้เรื่องอื่นตามมาหมดฮะจะเป็นความมั่นใจเรื่องการทำงานนะฮะเรื่องของการแข่งขันกับเพื่อนฝูงเนี่ยมันมาเลยกำลังใจมันมานะผมว่านี่สำคัญผู้ชายไทยนี่เรื่องนี้หย่อนไม่ได้เลยแล้ว GDP เราจะขึ้นอัตโนมัติขึ้นแน่นอนจะขยันเลยตรงตามนโยบายของรัฐบาลเด้เลยโอ้โหฉะนั้นกวาวเครือกู้ชาติอาจารย์มันนี่สนุกมากเลยครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมแล้วกวาวเครือแดงนี่นะเราเจอว่ามันออกกริดเนี่ยกระตุ้นเซลล์กระตุ้นเนื้อเยื่อคล้ายๆคุณกินกาแฟนะแต่ฤทธิ์เข้าแรงกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนึงก็คือว่ากวาวเครือแดงเนี่ยสามารถไปทำผลิตภัณฑ์นะฮะทดแทนการใช้คาเฟอีนหรือกาแฟได้เลยแบบคาเฟอีนนี่ทำให้ตาแข็งแต่กวาวเครือแดงนี่ตัวแข็งมันแข็งทั้งตัวเพราะนอกจากตัวแข็งแล้วยังมีกำลังแข็งแรงนะซึ่งผมว่าเนี่ยมันสิ่งซึ่งมันโอ้ยยอดมากแล้วกวาวเครือนี่ตอนนี้แหล่งผลิตของเรามีเพียงพอหรือยังครับแต่ก่อนเนี่ยก็มีการเก็บจากป่ากันนะครับทีนี้พอผมเห็นว่ามันมีศักยภาพในการทำอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการปลูกนะครับแล้วก็มี2จังหวัดแล้วที่ปลูกนะฮะแล้วคาดว่าอนาคตถ้ามีความต้องการเยอะเนี่ยเราคงเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรให้ช่วยกันปลูกครับนี่โอเคอาจารย์นี่เป็นเจ้าของสวนกวาวเครือเหมือนกัน
ได้เป็นโค่นต้นมะม่วงอะไรนะเขียวเสวยปลูกกาเครือเลยยอดจริงๆใช้เวลานานไหมอาจารย์ก็ประมาณ3ปีนี่จะให้ผลซึ่งใช้ได้แล้วก็คือจะมีเนื้อมีสารเคมีซึ่งมากพอแล้วก็นี่โอเคแม่วันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่คงจะนำประโยชน์อย่างมากมายมาสู่ประเทศชาติแล้วก็ครอบครัวคนไทยทุกครอบครัววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิชัยเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณครับอาจารย์วิชัยเชิดชีวศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกราวเกลือครับเอาละครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงต่อไปไขปัญหารับวัยรุ่นกับอาจารย์พันศักดิ์สักครู่เดียวครับช่วงเคล็ดลับบำรุงรักสนับสนุนโดย Joyce Breast Cream Add Your Charm with Joyce คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผู้หญิงวัยทองมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยระดับฮอร์โมนที่ไม่คงที่การใช้สมุนไพรอย่างกวาวเครือก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากสารในกวาวเครือก็คือกลุ่มไพโรสเจนนะครับซึ่งสามารถออกฤทธิ์แทนอิสโตรเจนได้นะครับเมื่อเรามีการส่งสัญญาณนี้ออกไปเนี่ยนะครับสังคมจะกลับมองเห็นคุณค่าของกวาวเครือในเรื่องความงามเป็นหลักก็คือเรื่องเนสทีของกลุ่มวัยทำงานและพวกนี้นะครับหรือกลุ่มแม่บ้านนะครับเราพบว่าถ้ามีการออกแบบเป็นการใช้ภายนอกนะครับซึ่งเครื่องสำอางนะฮะตัวนี้จะช่วยได้นะครับมีอันนึงก็คือเรามีการทดลองกับทางแพทย์ที่เกาหลีนะครับเราพบว่าถ้ามีการใช้สารกัดกวาวเครือเนี่ยทำมาเป็นคล้ายๆซีรั่มหยอดตรงช่องคลอดนะฮะปรากฏว่าสามารถทำให้เซลล์ช่องคลอดมีการฟื้นสภาพเพราะว่าผู้หญิงวัยทองเนี่ยช่องคลอดจะแห้งนะครับและจะมีความเจ็บปวดและมีไส้สัมพันธ์นะครับตัวนี้ช่วยได้ก็คือมันทำให้เกิดอาการเป่งตึงนะฮะแล้วก็มีความชุ่มชื้นสูงนะครับนอกจากสารในกวาวเครือจะช่วยปรับอารมณ์ให้คงที่แล้วยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้มีเพศสัมพันธ์อย่างราบรื่นอีกด้วยค่ะอย่าลืมว่าผู้หญิงผู้ชายที่เหมือนกันนะผู้ชายเนี่ยยังสามารถสร้างฮอร์โมนเพศได้ตลอดชีวิตแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเรื่องใบตองปุ๊บฮอร์โมนจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของความทรงจำนะฮะเซลล์ประสาทเมื่อขาดน้ำเนี่ยนะฮะหรือว่าแผนเซลล์ประสาทที่สั้นลงเนี่ยทำให้ความทรงจำมันหายไปด้วยนะฮะเราพบว่าสารในกวาวเครือขาวเนี่ยช่วยกระตุ้นให้แขนงประสาทมันยาวขึ้นหรือกรณีของนิยประสาทก็สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นผมก็เชื่อว่าสารในกวาวเครือขาวเนี่ยจะมาเป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งและมีความปลอดภัยสูงนะครับอย่าลืมว่าความมั่นใจในบุคลิกเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันจะพามาถึงความมั่นใจเรื่องอื่นเรื่องการทำงานเรื่องอะไรต่างๆก็ตามครับแม้กระทั่งเรื่องของชีวิตครอบครัวด้วยครับนี่แหละค่ะคุณประโยชน์ของกวาวเครือนอกจากช่วยสร้างความมั่นใจด้านบุคลิกภาพแล้วยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับคุณเอกสมภพคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะเอาคำถามอาจจะลึกๆลับๆนะครับหรืออะไรต่างๆของน้องๆวัยรุ่นนะครับเกี่ยวกับสัมพันธภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวเพศศึกษามาพูดคุยกันครับเพื่อให้พวกเขาได้มีความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งในเรื่องพวกนี้แล้วก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปครับมีใครอยากจะถามเป็นคนแรกไหมครับถ้าเกิดว่าเราเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะแล้วคบกันได้สักระยะหนึ่งแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นเกย์อะค่ะไม่ทราบว่ามีทางแก้ยังไงบ้างคะคุณผู้ชายทั้งหลายครับที่ดูรายการเราอยู่ถ้าคุณเป็นกลุ่มนั้นก็อย่าเป็นคนนอกกลุ่มเลยครับสงสารน้องๆผู้หญิงเขาจริงไหมครับน้องๆนะครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าเกิดคุณจะชอบผู้ชายด้วยกันแต่คุณคงไม่ต้องเอาใจคุณพ่อคุณแม่คุณโดยการไปทำให้อนาคตผู้หญิงคนหนึ่งเขาเสียไปเพราะคุณครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่การที่ผู้ชายจะรักผู้ชายและผู้หญิงจะรักผู้หญิงก็เป็นเรื่องของเขาเห็นไหมครับน้องเขาบอกว่าเขารับไม่ได้มีใครรับได้ไหมครับอย่างน้อยก็ดีกว่าหาสามีไม่ได้นะนะครับถึงเราจะรู้อยู่ในอกว่าคนนี้เขาเป็นแบบนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ไปประกาศได้ว่าฉันมีสามีนะยะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นก็ไปก็อยู่กับเพื่อนกันใครรับได้บ้างครับได้ไหมไม่ได้ครับเพราะน้องๆยังเป็นวัยรุ่นอยู่น้องๆยังมีอนาคตอีกไกลครับแต่ผู้หญิงหลายต่อหลายคนเขาก็รับได้ครับเพราะเขาหาใครไม่ได้อีกแล้วนะครับอันนั้นก็แล้วแต่วัยถ้าถามน้องว่าจะทำอย่างไรก็คุยเขาให้รู้เรื่องใช่ไหมครับว่าเราคงชอบทัศนคติแบบนั้นไม่ได้แล้วก็คบกันต่อแบบเพื่อนแล้วก็ไปหาผู้ชายที่เราชอบในอุดมคติของเราก็น่าจะเป็นแบบนั้นเป็นทางออกที่ดีครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นแต่สำหรับใครที่เกิดอยู่กับผู้ชายที่มีลักษณะแบบนั้นไปแล้วหรือมีลูกแล้วครับลูกแล้วคงไม่ได้มีลูกแล้ว
เรื่องราวมันผ่านพ้นไปนานแล้วอันนั้นก็คงจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราอาจจะมีใครสักคนหนึ่งซึ่งไว้ใจได้นะครับปลอดภัยนะครับเป็นเพื่อนกันและอยู่ต่อไปแบบเพื่อนนั่นก็แล้วแต่จะคิดครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จึงไม่มีถูกไม่มีผิดจริงไหมครับอะไรเหมาะกับเราอะไรเรายอมรับได้เราก็อยู่แบบนั้นด้วยความสุขครับคนต่อไปครับต้องทำยังไงคะถึงจะเอาชนะใจผู้ชายเจ้าชู้ได้แล้วก็ทำให้เขารักเราจริงๆสิ่งที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดของผู้หญิงคืออย่างนี้ครับเรามักจะคิดว่าเราเป็นเทพธิดาถ้าเกิดเราไปอยู่กับผู้ชายที่มีจุดอ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำให้เขาเปลี่ยนไปจริงไหมครับและเมื่อถึงตอนนั้นถ้าเกิดพวกเราดูรายการที่ตอบปัญหาครอบครัวเราจะรู้ว่าเนี่ยแล้วเราก็มาบอกผู้ชายไม่ดีแต่ตอนคุณเลือกทำไมคุณไม่เลือกซะก่อนเพราะฉะนั้นลักษณะผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ควรจะเลือกมาเป็นคู่ครองมีอะไรบ้างครับผู้ชายเจ้าชู้โอเคไหมครับไม่โอเคครับควรจะเป็นอันดับท้ายสุดที่คุณจะเลือกเพราะเขาไม่เปลี่ยนครับไม่มีทางชนะใจยกเว้นว่าทำใจนะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นภรรยาหนึ่งเดียวคนนี้ที่เหลือเป็นทางผ่านในชีวิตนะทำได้แค่นั้นอันที่สองที่เราไม่ควรจะนำมาเป็นคู่ครองคือผู้ชายที่ตบตีทำร้ายผู้หญิงตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกันเพราะขนาดเป็นแฟนกันเขายังตบตีทำร้ายเลยแต่งงานไปแล้วเขาจะตบตีไหมครับตบแน่นอนครับอันที่สามก็คือผู้ชายที่เป็นลูกแง่ติดแม่นะครับเพราะว่าถ้าเขาติดแม่แล้วคุณทำใจไม่ได้ว่าคุณจะต้องมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาแย่งความรักกับคุณคุณก็อย่าไปมีเขาเป็นแฟนแต่ถ้าคิดอีกแง่นึงเออดีนะเรามีสามีมีแม่สามีช่วยดูแลเราไม่ต้องดูแลก็สบายไปสามอย่างนั้นนะครับเป็นผู้ชายซึ่งควรจะหลีกมากๆนะครับแบบต่อไปครับเชิญครับคำถามต่อไปทำไมผู้หญิงวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบผู้ชายเซ่อๆครับอ๋อเดี๋ยวก่อนสิยืนก่อนยืนก่อนผู้หญิงหัวเราะกันใหญ่เลยในความคิดตัวเองเป็นยังไงครับในความคิดตัวเองครับทำไมเป็นแบบนั้นก็เห็นส่วนใหญ่เขาชอบกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับคืออย่างนี้ครับนี่ก็เป็นคำถามที่ผู้ชายเขาสงสัยมากๆว่าทำไมผู้หญิงตัวที่สวยสวยวัยรุ่นนะชอบผู้ชายอย่างที่เขาว่านะเซ่อๆดีกว่าไม่เซ่อๆด้วยนะครับเพราะมันรู้สึกมันท้าทายเนาะมันเป็นความท้าทายครับน้องๆวัยรุ่นนี่เขาชอบอะไรที่ท้าทายแต่บางสิ่งบางอย่างนะท้าทายก็คบไปเรื่อยๆก่อนเถอะพอถึงตอนแต่งงานจริงๆเห็นแต่งงานกับคนที่ไม่ค่อยเซอสักทีนึงนะครับบางคนก็ชอบเด็กแนวบางคนก็ชอบผู้ชายบางทีเคยสังเกตไหมครับว่าดอกฟาร์มชอบคู่กับหมาวัดนะครับผู้หญิงที่สวยสวยผู้ชายที่อยู่ด้วยเป็นไงครับหน้าตาไม่ค่อยได้เรื่องในขณะที่ผู้ชายหล่อเรานั่งมองเราสวยอย่างนี้ทำไมไม่เอาเราเนาะดันไปเอาอะไรดำต่ำเตี้ยก็แล้วแต่ครับเวลาใครจะชอบใครน้องๆจำไหมครับของพันนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่บุญวาสนานะครับถ้าเกิดเรามองผู้หญิงคนนี้สวยๆทำไมไม่เอาเราบอกว่าตาไม่มีแววมองไม่เห็นปล่อยไปก็หมดเรื่องโอเคนะครับคนต่อไปครับเชิญครับค่ะอยากจะรู้ว่าถ้าแฟนเราชวนไปเที่ยวทะเลอะค่ะเราจะไว้ใจเขาได้แค่ไหนอะคะเราเขาจะคิดอกุศลหรือเปล่าเราชวนไปกัน2ต่อ2อะค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับนั่งลงก็ได้ครับเวลาผู้ชายชวนไปเที่ยวทะเลกับผู้ชายชวนไปเที่ยวภูเขาเนี่ยผู้ชาย2คนมีบุคลิกต่างกันแน่นอนผู้ชายที่ชวนเที่ยวทะเลนิสัยก็เหมือนทะเลครับก็คือไม่แน่นอนครับผู้ชายที่ชวนไปเที่ยวภูเขาแปลว่ามั่นคงจริงใจนะแต่ว่าถามว่าทั้ง2อย่างมีโอกาสจะเสร็จเขาเหมือนกันไม่พอๆกันพอๆกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาชวนไปไหนก็ไปได้แต่พยายามอย่าไปกัน2ต่อ2อยู่ในห้องกัน2ต่อ2เพราะฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวผู้ชาย2ต่อ2ให้ใส่กางเกงยีนรัด5ชั้นเลยนะปลอดภัยนะเพราะว่าอย่างน้อยข่มขืนก็คงตัดตรงกลางไม่ไหวเนาะเอาละครับปลอดภัยไว้ก่อนครับคนต่อไปครับเชิญครับทราบว่าการร่วมเพศทางทวารหนักมากๆจะมีผลกระทบต่อระบบขับถ่ายป่ะครับน้องๆอย่าเพิ่งลงนะครับน้องไปอ่านมาจากหนังสือฉบับไหนครับไม่ทราบคิดเอาใช่ไหมครับขอบคุณครับคือเวลาคนจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับเจอช่องตรงไหนก็อยากจะบุกเข้าไปจริงไหมครับถึงแม้ว่าช่องนั้นมันเน่าเหม็นยังไงก็ยังอยากเข้าไปสำรวจนะครับจะมีผลอะไรต่อทวารหนักไหมก็คือตรงนั้นมันเป็นหูรูดสำหรับที่จะกั้นไม่ให้อุจจาระมันออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนเสียดสีบ่อยๆหูรูดมันจะขยายไหมก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่ค่อยจะอยู่และอาจจะตดบ่อยหน่อยนะครับกลิ่นคงไม่ค่อยจะดีที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเวลาเสียดสีบ่อยๆโอกาสเป็นฤทธิ์สีดวงทวารก็มากขึ้น
ราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดจะมีความสัมพันธ์ทางประตูหลังซึ่งไม่ค่อยมีน้ำหล่อลื่นอย่าลืมใช้นะครับสารหล่อลื่นธรรมชาติที่เขาเรียกว่าเจลหล่อลื่นสูตรน้ำครับและถ้าเกิดว่าใครมองว่ามันเย็นมากนักในอนาคตก็คงมีชนิดที่เรียกว่าอบอุ่นครับวอร์มเจลเหมือนกันนะครับนะเราคงสรุปด้วยความว่านะครับปัญหาลับต่างๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับมีมากมายจนไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ต้องมาพบกับคุณผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าครับแล้วพบกันใหม่ครับถุงยางอนามัยเมื่อออกมาจำหน่ายเป็นสินค้าแล้วก็ต้องมีแบบต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกมากมายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดจริงไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกลิ่นและรสก็มีให้เลือกหลายอย่างเช่นมิ้นต์สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมะนาวหรือแม้กระทั่งทุเรียนส่วนสีก็ไม่แพ้กันเพราะมีตั้งแต่สียางธรรมชาติไปจนถึงสีเฉิดฉายประกายรุ้งยังไงล่ะครับขณะที่ผิวสัมผัสก็มีทั้งแบบเรียบและแบบไม่เรียบเพื่อแต่งแต้มความสัมพันธ์ให้สัมผัสที่เหมาะสมกับจินตนาการของแต่ละคู่รักเห็นไหมครับว่าแค่คิดจะเลือกก็สนุกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของคู่รักแต่ละคู่แต่ถ้ามีความรักเป็นพื้นฐานทุกสัมผัสก็จะช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิตคู่ได้แล้วล่ะครับมองดูคนในสังคมปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็ขาดที่พึ่งทางใจหลายคนก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรหลายคนเลยหันไปปรึกษาหมอดูปรึกษาเพื่อนบ้างนะคะช่วยกันทำนายอนาคตฟันธงกันไปเลยว่าอนาคตตัวเองจะดำเนินกันไปอย่างไรบ้างนะคะหมอตอนนี้อินเทรนด์เพราะตอนนี้กระแสฟันธงกำลังมาแรงนะครับก็ฟันถูกบ้างผิดบ้างก็ว่าไปนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับจิตแพทย์ที่จะมาค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์หนึ่งในอริยสัจใช่ไหมฮะนะฮะให้ครองชีวิตคู่อย่างมีสติครับกับคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารสวัสดีครับหมอยงยุทธครับสวัสดีครับแล้วก็จดหมายทุกฉบับที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศนะครับจะได้รับหนังสือนี่ครับติวเข้มเต็มรักชีวิตคู่นะครับโดยคุณหมอนงพงาลิมสุวรรณอ้าวไปฉบับแรกกันเลยค่ะมาดูชีวิตนะคะบอกว่ามาจากคุณผู้หญิงที่ชอบดูหมอมากแล้วหมอดูเกิดทำนายว่าดวงชะตามีจุดหนักหลายจุดเริ่มจากเป็นคนถูกลิขิตให้เป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ยากมักมีเรื่องเก็บไว้ในใจและการพูดก็จะทำให้เกิดปัญหาอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวดิฉันจริงๆเลยค่ะสร้างความทุกข์มากไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีคิดไปคิดมาทำอะไรก็ไม่ได้โทษตัวเองจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ไปปรึกษาใครๆเขาก็มีแต่ความรำคาญแต่ละอย่างที่ทำไปก็เพราะเป็นหน้าที่ทำเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแล้วบอกไม่มีความสุขเลยเพียงแค่มีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองแต่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ทรมานมากอยากสะกดจิตแล้วคุยดูว่าดิฉันเป็นอะไรคะจะแก้ไขอะไรได้บ้างคะที่จริงไม่ต้องให้หมอดูบอกก็รู้จักตัวเองดีอยู่แล้วก็คือฟังดูก็คือว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเก็บกดใช่ไหมครับไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะความทุกข์นี่ก็เก็บสะสมในตัวเองเขาบอกว่าถ้าเราเก็บสะสมความเครียดหรือความทุกข์ไว้นานๆเนี่ยเรื้อรังเกินกว่า6เดือนเนี่ย มันจะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ตอนนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอารมณ์มันเศร้ารู้สึกว่าท้อแท้รู้สึกว่าแบบชีวิตมันไม่มีความหวังตำหนิตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเครียดนานๆประมาณสัก2ปีนี้มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของมะเร็งอย่างนั้นเลยนะฮะมันต้องซ้ำเติมเธอหนักขึ้นไปอีกนะบอกว่าโอ้โหอันนี้คุณหมอมิวฟันธงเพราะงั้นที่พูดนี้ไม่ใช่ให้ไม่ใช่ซ้ำเติมเธอนะครับแต่บอกว่าคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าคนเราเราก็อย่างอันดับแรกคือถามว่าจะเป็นต้องเก็บกดไหมนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องเก็บกดคราวนี้ถามว่าไม่เก็บกดทำไงเราก็มีทางออกได้หลายอย่างหนึ่งก็คือการที่จะมีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกับคนที่เราคุ้นเคยเรารู้จักมักคุ้นใช่ไหมครับครับญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกคนที่เขาไม่ซ้ำเติมเราก็รับฟังแล้วก็ช่วยกันคิดบางทีผมฟังคนจำนวนมากนะเพียงแค่ฟังๆไปเขาคิดได้เขาก็ตัดสินใจได้เองอ่ะโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าเวลาพูดนี่มันจะได้โอกาสลำดับความคิดพอลำดับความแต่ว่าตอนที่เก็บไว้มันไม่มีโอกาสลำดับความคิดแต่ตอนได้พูดเนี่ยมันได้ลำดับความคิด
ท่านพอแบบความคิดดีๆก็อาจจะมีทางออกได้ไปไม่ยากแต่ฟังคิดได้ลุกเลยแล้วต่อก่อนลุกเขาจ่ายตังคุณหมอก่อน ในฐานะเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ซ้ำเติมไม่แต่ฟังแล้วก็รู้สึกอย่างที่คุณหมอยุทธว่าคือคล้ายๆเหมือนเขาก็รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะเขาถึงบอกว่าพออ่านที่หมอดูว่าแล้วเนี่ยมันใช่มันตรงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคนเราบางทีก็เห็นจุดที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็พยายามเพื่อที่จะหาอะไรเนี่ยมาซ้ำเติมจุดที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเราแย่เราแย่จริงๆคือทำไมคนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ลบใช่ไหมคือการมองโลกในแง่ลบนี่หมายความว่าของสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเราเลือกที่จะมองตัวเราเองหรือมองคนอื่นในแง่ที่ลบแล้วคนมองในแง่ลบเนี่ยมักจะมองลบทั้งตัวเองและคนอื่นเพราะฉะนั้นเขามีนิทานเล่าให้ฟังว่าเด็กสองคนเนี่ยก็ไปแม่ให้ไปซื้อน้ำมันขวดหนึ่งแล้วก็ขากลับบ้านก็ทำหกล้มหกทั้งคู่เหลืออยู่ครึ่งขวดคนหนึ่งร้องไห้เพราะบอกว่าน้ำมันหกหายไปครึ่งขวด อีกคนหนึ่งไปหาแม่ยิ้มบอกดูสิครับเหลืออยู่ตั้งครึ่งขวดใช่ไหมวันนี้เหตุการณ์เดียวกันเดียวกันคล้ายกันมากแต่ปฏิกิริยาแต่ว่ามองปัญหาคนละแบบนี้มันถ้าถามบอกว่าหนึ่งเรารู้จักที่จะแบบเปิดโลกให้กว้างนะครับมีรู้จักที่ไปทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อจะให้เราไม่ต้องมาอยู่กับความทุกข์อย่างเดียวสองก็คือการมีเพื่อนใช่ไหมครับก็เพื่อนญาติพี่น้องหลายๆคนที่รับฟังแล้วก็พูดคุยเขาได้แล้วก็สามที่สำคัญที่สุดเลยเพราะมันเป็นการพึ่งตัวเองอย่างยิ่งก็คือการรู้จักเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาสมัยเวลาคนเราจะหาวิธีการมองปัญหาสมัยได้เนี่ยเขาบอกให้ทำบัญชีความคิดทำยังไงครับเดี๋ยวนี้เขามีบัญชีรับจ่ายใช่ไหมมีฝากรับกับจ่ายใช่ไหมวิธีการมองความคิดก็มีความคิดลบกับความคิดบวกก็เรื่องอะไรที่เราไม่สบายใจเราก็บอกใส่ความคิดลบไว้ก็คืออะไรอ๋อครับแล้วเราก็จะได้คิดอีกแบบนึงก็คือใส่ลองคิดความคิดทางบวกได้อย่างนี้ต้องมีอีกอันนึงครับหมอคิดมิดีมิร้ายคือคิดกลางๆไม่ทั้งดีและไม่ทั้งร้ายจดหมายฉบับต่อไปครับจากหนุ่มน้อยอายุ21ปีนะฮะหนุ่มน้อยอายุ21ถามว่าช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะมีเซ็กส์ครั้งแรกนะฮะ15ถึง16นี่เด็กไปหรือเปล่านะฮะ17 18กำลังพอดีหรือเปล่าครับ19ถึง21นี่ออกจะช้าไปหน่อยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผม21ปีแล้วแก่ไปไหมครับที่จะมีเซ็กส์ครั้งแรกโอ้โหคิดได้ไงเพราะช่วงวัยรุ่นไม่ค่อยออกนอกบ้านนะฮะอยู่บ้านช่วยทำงานบ้านกับคุณแม่แล้วผมเป็นคนชอบวาดภาพบ่อยครั้งที่วาดภาพออกมาเป็นแนวผู้หญิงวาดภาพออกมามีอะไรกับผู้หญิงทั้งที่จริงๆแล้วไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มือและอารมณ์มันพาไปโอ้โห อยากทราบว่าผมหมกมุ่นเกินไปหรือหาทางออกไม่ได้หรือเปล่าครับยังไงช่วยอธิบายไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะว่าทุกคนก็มีเซ็ก 80% ของเด็กผู้ชายครับมีเซ็กก่อนอายุ15ปีโอ้ฮะกับนิ้วมือตัวเองอ๋อครับแม่เซลฟ์เซอร์วิสคือเด็ก 80% น่ะเขาช่วยตัวเองเพราะการช่วยเองนั่นน่ะมันก็เป็นการระบายอารมณ์ทางเพศอย่างนึงแต่ว่าคนเราบางคนเนี่ยไปรู้สึกว่าฉันควรจะต้องมีเพศสัมพันธ์จริงๆท่านถึงจะเป็นผู้ชายใช่ใช่ใช่ที่จริงการช่วยตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายจริงๆ 100% ไม่ได้เป็นผู้ชาย 50% แต่ไม่ได้น้อยลงไปเลยแล้วที่จริงมันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศที่สำคัญอย่างหนึ่งคราวนี้ถามบอกว่าอายุ 21ปียังไม่มีเพศสัมพันธ์จริงๆกับใครเนี่ยถามว่าผิดปกติไหมเนี่ยมันต้องดูตรงที่ว่าเราเองเรามีปัญหาบุคลิกภาพในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามไหมตัวนั้นน่ะคือตัวสำคัญไม่ใช่ว่ามีเซ็กไหมเพราะยังไงเราก็มีเซ็กอยู่แล้วตั้งแต่อายุ15เนาะแต่ว่าหัวใจสำคัญคือว่าเรามีปัญหาในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามไหมนะครับเช่นบางคนเป็นคนขี้อายพอบางคนขี้อายเนี่ยรักใครชอบใครสนใจใครก็ไม่กล้าเข้าหาเขาเก็บไว้ในใจมันเก็บไว้ในใจเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องแก้ให้ตรงจุดแก้ยังไงครับหมอก็ต้องแก้หัดที่จะมีทักษะทางสังคมให้มากขึ้นเช่นเริ่มต้นจากใกล้ชิดกับผู้หญิงที่เรารู้สึกว่ามีความกลัวน้อยหน่อยเช่นเป็นรุ่นพี่หรือเป็นรุ่นน้องให้แบบมีช่องว่างอายุมากๆหน่อยพอแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นบันไดเพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะมีเพื่อนมีรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ไหมก็จะให้เราสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่เป็นวัยใกล้เคียงกับเรามากขึ้นใช่ไหมถ้าเราสนใจเราก็ต้องหัดฝึกต้องหักฝึกหน้ากระจกเลยที่ว่าจะทักทายเขาชวนเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าต้องฝึกตัวเองเพราะว่าลักษณะเท่าที่ผมดูที่ต้องรู้สึกเก็บกดมากนี่คงเป็นถ้าให้ผมเดานะส่วนใหญ่ลักษณะของเขาคือจะเป็นคนที่ไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพศหญิงใช่ไหมครับเพราะทุกอย่างมันต้องเป็นความเป็นได้แต่ความคือพูดถึงจิตใจมันมีความรู้สึกอยากจะมีความรักอยากจะมีความ
ผูกพันกับใครแต่มันแสดงออกไม่ได้มาในความเก็บกดนี้มันอาจจะออกมาในรูปแบบของการระบายรูปแบบของการฝันรูปแบบของการวาดรูปอะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าการระบายนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าถ้าให้ตรงจุดก็คือว่าต้องแก้ที่บุริภาพของเราเองมั้งถ้าเราบุริภาพเป็นคนที่หลีกเลี่ยงเพศตรงข้ามมันก็ต้องฝึกที่จะให้แบบรู้จักปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นพอได้บันดัดบันไดขั้นที่1แล้วเนี่ยไอ้เรื่องความรักมันถึงเป็นบันไดขั้นที่2พอมีบันไดขั้นที่2แล้วความมีเพศสัมพันธ์ถึงเป็นบันไดขั้นที่3ใช่มั้ยนี่เรามาทําบันไดขั้นที่3เลยตั้งโจทย์ใหม่ต้องตั้งโจทย์ตั้งโจทย์ข้อที่1ตั้งโจทย์ข้อที่1ใหม่ก่อนเรื่องความสัมพันธ์ก่อนนะคะ21นี่ก็โอ้ยังเด็กนะอาจารย์นะยังมียังมีโอกาสที่จะปรับบุคลิกภาพได้อีกเยอะครับโอเคช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติวรักเต็มร้อยกันต่อกับคุณหมอยงยุทธช่วงศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเพศชายสนับสนุนโดย Prelox จาก Nature Biotic ขึ้นชื่อว่าโรคเบาหวานแล้วคุณผู้ชมคงรู้ใช่ไหมครับว่าอาการของโรคนั้นไม่ได้เบาอย่างชื่อเลยล่ะครับเพราะเบาหวานเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลเส้นประสาทและหลอดเลือดต่างๆในร่างกายผลกระทบของโรคเบาหวานจึงสัมพันธ์กับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นะฮะคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเวลาที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะเป็นเบาหวานเรื้อรังมาหลายปีแล้วมันก็จะทำให้เกิดพยาธิสภาพในเรื่องของเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดในระดับหนึ่งนะครับกินยารักษาโรคเบาหวานคุมน้ำตาลได้ก็คุมได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมานานแล้วในเรื่องของเส้นเลือดที่ไปส่วนปลายของอวัยวะต่างๆแล้วก็เส้นประสาทที่ไปส่วนปลายของอวัยวะต่างๆเนี่ยจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศได้เพราะว่าองคชาตก็เป็นอวัยวะส่วนปลายอย่างหนึ่งนะครับลองนึกถึงภาพคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรังนะครับแล้วมีแผลที่ปลายมือปลายเท้าเนี่ยแผลจะหายช้าเพราะว่าเลือดมันไปน้อยครับการหายจะเกิดขึ้นช้าบางรายอาจจะต้องตัดปลายตัดนิ้วตัดขาต่างๆถ้ามีแผลในภาพองคชาตนะครับเวลาที่เรามีการเปลี่ยนตัวทางเพศเลือดมันไปที่ส่วนนั้นน้อยเส้นประสาทก็ไปน้อยครับทำให้มีปัญหาเรื่องในจิตใจเนี่ยมีอารมณ์มีการเปลี่ยนตัวทางเพศมีความปรารถนาที่อยากจะมีเซ็กแต่มันทำไม่ได้ครับเพราะว่าลูกน้องมันไม่สู้ครับเส้นเลือดเส้นประสาทมันไม่ไปทำงานมันตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำตรวจพบอาการของโรคเสียแต่เนิ่นๆก็จะช่วยควบคุมความรุนแรงของโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆได้เหมือนกันนะครับและแนวทางการรักษาอาการED ของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยก็สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการรับประทานอาหารเสริมที่ปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานนั่นเองครับครับอาหารเสริมในท้องตลาดนี้ก็มีด้วยกันหลายชนิดนะครับดังนั้นการเลือกรับประทานเนี่ยก็ควรจะเลือกพิจารณาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะครับสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศสต้นตำรับและอาร์จินีนนะครับมีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับจึงมีความปลอดภัยสูงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับเนื่องจากว่ามีงานวิจัยนะครับรองรับจากสถาบันฮอฟฟาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้มีทำการทดลองในบุคคลนะครับที่มีเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ผลงานดังกล่าวนะครับก็มีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะครับโดยการเก็บข้อมูลในผู้ชายที่มีอายุ 25-45 ปีนะครับแล้วก็ผู้ชายที่มีอายุ 45-60 ปีพบว่าสามารถจะช่วยฟื้นฟูเรื่องของสุขภาพเพศชายได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดนะครับที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงช่วงศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟหากมีสัญญาณความอ่อนแรงให้ชายมีไฟทั้งหลายต้องกังวลกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปสตาร์ทไม่ติดเตะปี๊บไม่ดังอาจเป็นอาการเริ่มต้นของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือเรียกกันง่ายๆว่าอาการ ED นะครับการออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจะมีโอกาสที่อาการหย่อนสมรรถภาพจะหายไปเองได้ไหมครับคำว่า ED เนี่ยมาจากคำว่า erectile dysfunction นะฮะเราเรียกสั้นๆว่าโรค ED หรือโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศจริงๆแล้วคำนี้หมายถึงอาการครับ
คืออาการของคนที่ไม่สามารถทำให้องคชาตแข็งตัวได้หรือแข็งตัวแล้วแต่คงการแข็งตัวไว้ไม่ได้จนกระทั่งเขามีความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ถ้าถามว่าED เป็นได้แล้วหายเองได้จริงหรือเปล่านะก็ต้องมาดูว่า ED มันเกิดจากอะไรนะร้อยละ20เนี่ยเกิดจากภาวะทางจิตใจอีกร้อยละ80เนี่ยโดยเฉลี่ยนะเกิดจากโรคทางร่างกายโรคทางร่างกายก็ได้แก่โรคที่ทำให้ระบบประสาทเนี่ยเสื่อมลงเส้นเลือดเนี่ยตีบตันหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยมันรั่วออกจากอุกชาตนะฮะโรคเหล่านี้ก็ได้แก่เบาหวานนะฮะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคความจุกติขององคชาตอื่นๆเช่นแล้วก็มีความผิดปกติของไขสันหลังโรคทางสมองนะถ้าเป็นโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นเบาหวานและคุณเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเส้นเลือดตีบลงเนี่ยยังไม่สามารถทำให้มันกลับมาเป็นปกติได้แต่ถ้ากลุ่มที่เป็นทางจิตใจแน่นอนถ้าหมดปัญหาทางจิตใจหรือว่าได้รับการใช้การรักษาแล้วเกิดความมั่นใจขึ้นมาเนี่ยนะก็จะทำให้เขาสามารถกลับมามีเพศสัมพันธ์ตามปกติก็เป็นไปได้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นทางจิตใจครับถ้าเจออาการอย่างนี้จะต้องรักษาอย่างไรให้กลับมามีไฟเหมือนเดิมปัจจุบันถ้ามาหาแพทย์เราจะเริ่มจากยารับประทานนะฮะถ้ายาใช้ยารับประทานไม่ได้ผลก็จะมีขั้นต่อๆไปเช่นการใช้ยาสอดเข้าทางท่อปัสสาวะนะการใช้ยาฉีดเข้าที่โคนองคชาตนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือการใช้การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียมนะครับคนไข้ก็จะพิจารณาเองว่าแต่ละวิธีเนี่ยเหมาะสมกับตัวเขาหรือไม่เหมาะกับวิธีที่เขาชอบหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นแนวทางการรักษาโรค ED ในปัจจุบันนี้ครับมาเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องความรักแล้วก็ตั้งหลักกับเรื่องเซ็กส์กันให้ดีนะคะกับวิทยากรของรายการชูรักชูรสค่ะจดหมายโทรศัพท์อีเมลก็ได้นะคะครับทุกคำถามที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะครับติวเข้มเต็มรักชีวิตคู่นะครับโดยคุณหมอนงพงาลิ้มสวรรค์เป็นอภินันทนาการเอาละครับสายแรกวันนี้มาจากสุภาพบุรุษชื่อคุณอังคุณอังสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีมีเพื่อนคนนึงครับค่ะเขาได้รับปากกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายว่าเขาจะแต่งงานกันเดือนพฤศจิกาครับและปัญหาเกิดขึ้นว่าอยู่ไปก็ประมาณว่าเข้ากันไม่ได้อะครับครับและเขาอยากจะยกเลิกงานมากนะครับแต่ว่าเขาเกรงใจผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอะครับทั้งคู่นี่มีอะไรที่ทำให้ต้องเกรงใจผู้ใหญ่เป็นพิเศษครับไม่อยากให้ผู้ใหญ่เสียหน้าครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นทั้งสองฝ่ายหรือว่าฝ่ายหญิงลำบากใจที่จะยกเลิกการแต่งงานหรือว่าฝ่ายหญิงครับฝ่ายหญิงใช่ไหมคะคือเหมือนกับรับปากกับพ่อแม่แล้วว่าจะแต่งงานแล้วก็มันเข้ากันไม่ได้ก็อยากจะยกเลิกครับผมถ้าต่อไปมีปัญหาต่อกันแล้วต้องเลิกกันเนี่ยพ่อแม่จะรู้สึกยังไงนั่นแหละครับใช่ไหมฮะมันจะหนักกว่าไหมการที่แบบว่าดีใจวันนี้ว่าแบบลูกสาวแต่งงานแล้วแต่อีก3ปีต้องแบบว่าไกลหรือไม่ต้องถึง3ปีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าปัจจุบันก็เห็นใจกันแล้วว่าปรับตัวกันยากอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วถึงวันต้องเลิกกันเนี่ยมันจะยิ่งเสียหน้าหนักกว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่แต่ตัวเราเองทุกข์นะพ่อแม่เองวันหลังก็จะต้องทุกข์เหมือนกันใช่คือคนเรานี่มันจะคิดบางทีเราไม่ได้คิดว่ามันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เท่าไหร่ต้นทางได้เท่าไหร่ยิ่งดีคนคิดคาดหวังข้างหน้าไปเรื่อยเช่นแต่งงานกันเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีขึ้นพอมีลูกคนหนึ่งยังไม่ดีมีลูกสองคนคงจะดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเนี่ย เดี๋ยวเขาแก่กว่านี้ก็คงจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทุกเวลานี้ก็คือว่ามันก็คือเป็นชีวิตที่ไม่ดีทรมานบางทีอาจจะต้องดูใจของเธอเองเพราะว่าบางทีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะอ้างคืออ้างผู้ใหญ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือตัวเราเองเช่นเรารู้สึกไหมว่าเอ๊ะสังคมคือไม่คือเราเองเรารู้สึกเสียหน้าไหมถ้าเกิดเราเป็นแฟนกับเขาแล้วเราไม่ได้แต่งงานใช่ไหมครับคือบางทีคนเราอาจจะ เวลาจะบอกถึงสาเหตุต่างๆนี่บอกสาเหตุนอกตัวมันง่ายกว่าสาเหตุในใจเราแต่จริงๆอาจจะเป็นสาเหตุที่ตัวเขาเองก็ได้เช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียหน้าถ้าเกิดว่าเขาเองเขาไม่ได้แต่งกับผู้ชายคนนี้เพราะคนก็คาดหวังแล้วว่าเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เขาก็ต้องนึกภาพไปออกว่าเอ๊ะถ้าเกิดชีวิตที่อยู่กันไปข้างหน้ามันไม่มีความสุขเงี้ยกับเรายอมที่จะยอมรับความเป็นจริงเนี่ยนะครับสักพักหนึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปฮะคนที่ เป็นห่วงเรื่องพวกนี้มากสุดคือตัวเราเองคนอื่นเขาไม่ได้เป็นห่วงมากหรอกใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราอาจจะไปนึกว่าคนอื่นเขาเป็นห่วงมากเขาจับจ้องเขามองเราอะไรเงี้ยแต่ที่จริงคนที่มองเรามากสุดคือตัวเราเองถ้าเราเข้าใจซะมันก็
คนอื่นเขาไม่มาวุ่นวายอะไรมากหรอกเพราะว่าแต่ละคนก็มีความทุกข์มีเรื่องต้องเป็นห่วงในชีวิตตัวเองเยอะมากอยู่แล้วใช่โอเคครับคุณหนังขอบคุณมากนะครับครับผมเรายังมีอีกสายหนึ่งนะคะเป็นของคุณสุภาพสตรีนะคะชื่อคุณตุ้มค่ะคุณตุ้มคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสัก 4-5 เดือนเนี่ยค่ะได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะคะครับแบบอายุ43ตัวดิฉันเองอายุ50แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่คนเดียวค่ะก็เฝ้าบ้านนะคะเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ได้เพื่อนแนะนำรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เห็นว่าอยู่คนเดียวเขาก็สงสารแนะนำให้รู้จักก็คุยก็ถูกคอก็คุยกันดีนะคะก็เลยว่าถูกคอถูกใจนั่นแหละเราก็อยู่คนเดียวเขาก็อยู่คนเดียวมาวันหลังก็สนิทกันมากเขาก็สารภาพว่าผมน่าเป็นตุ๊ดนะอ๋อเขาเปิดเผยแล้วว่าเขาเป็นตุ๊ดค่ะนี่รู้จักกันนานเท่าไหร่ละคะคุณตุ้มประมาณ5เดือนได้ค่ะ4เดือน5เดือนมาเนี้ยค่ะก็ไม่ได้นับได้ประมาณเอาตอนแรกรู้สึกข้างแรกจะแย่ก็จะเอาไงกันดีวะเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรค่ะแบบจะอยู่กันไปถ้าเราไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้แต่ถ้าวันหนึ่งเขาเกิดเป็นหลุดทำแต๋วๆขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไง อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอก็ตอนโทรมาหาคุณหมอแล้วทีนี้ก็คบกันต่ออีกก็รับปากก็บอกไม่รังเกียจตอนนั้นพอเขาพูดสารภาพมาก็ตกใจก็บอกไม่รังเกียจรอยังไงก็รับได้ถึงเราอยู่ด้วยกันแบบอื่นไม่ได้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างไม่มีใครคุณคาดหวังว่าจะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเหรอครับค่ะอ๋อแล้วเคยบอกเขาไหมคะเคยบอกเขาไหมครับว่าอยากว่าเนี่ยน่าจะรักกันน่าจะใกล้ชิดกันขนาดนี้น่าจะถือว่ารักกันแต่งงานกันอะไรเงี้ยแฟนกันอ่ะครับจ้ะตอนรู้จักก็คุยกันแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นตุ๊ดใช่ไหมค่ะพอจะจริงจังขึ้นมาแบบเราจะอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยเขาบอกแบบนี้มาก็เลยไม่กล้าทำอะไรสักอย่างทุกวันนี้ก็คุยกันเฉยๆอ๋อฮะจริงๆแล้วคุณชอบเขาตรงไหนครับชอบตรงที่เขาไม่มีลูกติดไม่มีลูกติดมาแล้วก็ไม่มีเมียหลวงอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนเดียวตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีพันธะชอบคนที่ไม่มีพันธะแล้วก็ชอบนิสัยใจคอเขาไหมชอบค่ะแบบนิสัยดีคุยสนุกแต่ขี้งอนเงี้ยขี้งอนแล้วก็ชอบง้ออะไรก็สนุกดีเข้าใจละแสดงว่าปัญหาคุณหลักก็คือเหงาใช่ไหมคะถ้าคุณเหงามากเลยยิ่งคุณเหงามากเลยมีเพื่อนเลยอยู่คนเดียวคราวนี้การตอนเนื่องจากปัญหาพื้นฐานของคุณก็คือเหงาพอคุณได้เพื่อนสนิทคนนี้ซึ่งเข้ามาสนิทสนมกันแล้วก็เห็นว่าเขาก็เป็นคนดีไม่มีพันธะอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะมีชีวิตคู่ด้วยกันได้แต่ว่าพอเขาบอกเป็นตุ๊ดคุณก็เลยรู้สึกคล้ายๆกับสิ่งที่วาดหวังไว้แต่เดิมมันผิดไปจากที่คาดหวังไว้ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็พูดง่ายคือผิดหวังกันเนาะค่ะครับโอเคก็เลยไม่กล้าทำอะไรสักอย่างจะเลิกก็สงสารโทรจะเลิกก็สงสารก็เป็นเพื่อนกันไงเพราะเดิมก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่ก็คุยกันอยู่แต่ก็บอกว่าคุยกันแบบอยู่พูดไอเดียแบบสมัยใหม่เนาะคืออยู่ด้วยกันก่อนคือลองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไหมไม่ให้ลูกรู้ไม่ให้ชาวบ้านรู้ลองดูไหมก็นี่ตัวดิฉันชวนตัวเองนะไม่ถ้าเขาขนาดเขายอมรับว่าเป็นตุ๊ดแล้วเขาคงไม่ได้ต้องการคบกับคุณในฐานะที่เป็นคู่ครองหรอกไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องอยู่กันแบบครอบครัวเลยต้องอยู่กันแบบผัวเมียเลยออกหน้าออกตาเลยแล้วใครเป็นแบบนั้นเขาไม่เอาใครจะเป็นสามี แล้วเขาเสนอไหมว่ามาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันค่ะก็จะอยู่แบบขนข้าวขนของมาอยู่ด้วยแบบเปิดเผยแบบผัวเมียกันเลยทั่วไปเลยอย่างนั้นแต่ทางตัวดิฉันเองกับรู้สึกรับไม่ได้คุณพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อจะให้เกิดภาพพจน์ว่าเป็นมีสามีภรรยาไหมถ้าคุณเองคิดว่ามันไม่ได้ต้องการภาพพจน์ตัวนี้นะครับคุณก็แค่เป็นเพื่อนกันก็พอก็ได้เพราะว่าการมีเพื่อนเป็นคนที่เขาเป็นตุ๊ดก็ดีอย่างคือก็ไม่ต้องเป็นห่วงในแง่ของปัญหามากเพราะว่ามันก็คือว่ายังไงก็คือเป็นแค่เพื่อนกันใช่ไหมครับก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โอเคนะครับคุณตุ้มค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณตุ้มครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกสายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอยงยุทธเป็นอย่างสูงครับมาช่วยติวรับเต็มร้อยให้กับเราวันนี้นะครับจากกันด้วยปรัชญาชีวิตครับของคาลิลยิบรานนะฮะบทหนึ่งที่ว่าจงยืนอยู่ด้วยกันแต่ว่าอย่าใกล้กันนักเพราะว่าเสาหินของวิหารยังอยู่ห่างกันและต้นโพต้นไทรก็ไม่อาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้โอ้โหลึกเหลือเกินคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยครับคุณหมอต้องบอกว่าเหมือนในชีวิตคู่นะคะควรมีระยะห่างกันให้พอเหมาะ
ต่างคนต่างก็ไปมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไว้บ้างจะได้มีชีวิตรักที่มีความสงบกันนะคะเอาล่ะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับPa-pa-da-pa-da-pa-pa Pa-pa-da-pa-da-pa-pa